ทําเอาแฟนคลับนั้นนั่งกันไม่ติดเลยค่ะแห่เดากันเพียบเลยว่านางเอกสาวค่ะคุณต่ายชุติมาทีปนาถท้องหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ค่ะการแต่งตัวรวมถึงรูปร่างที่ดูมีน้ํามีนวลขึ้นของคุณต่ายชุติมาค่ะบางมุมเขาก็บอกว่าดูคล้ายกับว่าคุณต่ายเนี่ยกําลังตั้งท้องมีน้องคนที่2หรือเปล่าจนล่าสุดค่ะทางด้านคุณต่ายชุติมาเองต้องออกมาตอบแล้วค่ะว่าท้องหรือไม่ท้องค่ะโดยรูปเจ้าปัญหาค่ะถูกโพสต์ลงเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านคุณต่ายชุติมาเขาได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพค่ะที่เขาไปออกงานแล้วก็ใส่ชุดเดรสสีเหลืองแต่ด้วยรูปแบบของชุดค่ะทำให้มันดูเหมือนว่าตรงช่วงท้องเนี่ยจะป่องๆนูนๆแล้วก็ผ่องๆแต่งานนี้ค่ะเจ้าตัวค่ะออกมาอธิบายชัดเจนเลยค่ะว่ามีคนขุนดีแฮปปี้เอนจอยอิทติ้งก็เลยจะบวมๆหน่อยนะแฮชแท็กสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท้องช่วงนี้ถ้าเป็นพยาธิก็คงจะดีก่อนหน้านี้เองก็ต้องบอกว่าคุณต่ายชุติมาเพิ่งถูกพูดถึงแล้วก็เป็นข่าวไปหลายสำนักเลยหลังจากที่เขาได้มีการออกมาโพสต์รูปในชุดแต่งงานกับหนุ่มปริศนารายหนึ่งแต่สุดท้ายก็ได้มีการออกมาเฉลยว่าภาพดังกล่าวเนี่ยที่เขาใส่ชุดแต่งงานกับหนุ่มปริศนาเป็นการถ่าย MV ที่เขาเนี่ยไปรับเล่นเป็นนางเอก MV ก็เท่านั้นค่ะเอาเป็นว่าค่ะสรุปตอนนี้ค่ะคุณต่ายชุติมาคนสวยของเราค่ะไม่ได้ท้องแล้วก็ไม่ได้จะแต่งงานใหม่อย่างแน่นอนแฟนๆค่ะอย่าเพิ่งคาดเดากันไปไกลค่ะส่วนเรื่องหัวใจของคุณต่ายชุติมาค่ะหากมีความอัปเดตค่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวบันเทิงจะรีบนำมาแจ้งให้กับลูกเพจทุกคนทราบกันในทันทีค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว